คึกเคลิ้มจริงๆคึกเคลิ้มสนุกสนานกลับในช่วงที่3ของรายการระหว่างเถิงรุ่น3จ้าครับผมอ้าวช่วงนี้พี่มฤทธิ์ครับผมเห็นบอกมีอะไรสนุกๆมาฝากด้วยแน่นอนครับมันมีบางฉากที่เราไม่ได้ตัดออนแอร์นะครับเราจะไปดูออนแอร์ฮะฉากหลุดๆออนแอร์เหรอครับคืออะไรครับก็หนังที่นิโคลัสเคสเขาเล่นไงโอ้ยอันนั้นมันออนแอร์ออนแอร์คือการออกอากาศแพร่ภาพนั่นเองครับผมไล่แพร่ภาพหมายถึงอะไรแพร่ภาพคือการเนี่ยแพร่ให้ดูไว้ว่าภาพเนี่ยคนโอ้โอเคเอาเป็นว่าไอ้ภาพที่ไม่ได้ฉายเนี่ยภาพที่ไม่ได้ฉายเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนไปชมกันครับไปครับไปชมมาเริ่มกันที่ฉากลูกเลี้ยงโดนแมงป่องต่อยกันครับฉากนี้คุณเท่งต้องแบกลูกเลี้ยงไปส่งโรงพยาบาลนะครับแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูกันครับพาโรงพยาบาลเลยเร็วๆๆๆๆเฮ้ยไอ้น้องโอ้ไปสิไปเออไปแล้วครับคุณเท่งอ้าวคุณน้องของเราครับไปอุ้มน้องสายป่านทำไมล่ะครับงงครับทำงงที่โดนนี่เป็นการแทนนะครับคุณผู้ชมยังไม่จบแค่นี้ครับมาแล้วครับโว้ยแหละแบบนี้เขาเรียกว่าตบสั่งสอนครับมาต่อกันที่ความสนของคุณโหน่งครับในระหว่างเข้าบทกันอยู่นะครับเดี๋ยวดูครับได้เฮ้ยตอนนี้เห็นคุณโหน่งครับมาฮะล้วงไปแล้วครับนั่นครับมีคนของน้องสายป่ามาดูแล้วครับคุณโหน่งใช่ครับแหมเขาอุตส่าห์ซ่อนไว้มาต่อที่ฉากเดิมครับทีมงานนับแล้วนะครับเออนิ่งครับไหวไหมพี่แท้น้องอเล็กลืมบทครับเดี๋ยวดูครับคุณหนุ่มมีแซวต่อครับพี่หญิงเห็นสายป่านไม่ได้แหมแซวแบบนี้ก็เขินแย่สิครับคุณหนุ่มแต่เรื่องลืมบทต้องยกให้คนนี้ครับแต่จะเป็นใครระหว่างเท่งกับน้องอเล็กเรื่องไอ้หนุ่มนะไม่ต้องพูดไอ้คนคนนี้นะไม่รู้จักบุญคุณคนไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อนไม่ใช่เรื่องนั้นสักหน่อยพ่อเนี่ยผมจะมาบอกว่าพี่แก้วอ่ะเขาจะจ้างพี่เท่งอ่ะนั่นไงครับผิดแท้น้องอเล็กนี่เองนอกจากเป็นจอมลืมบทแล้วน้องอเล็กยังครองแชมป์เส้นตื้นอีกด้วยนะครับดูได้จากฉากนี้ครับมาแล้วครับโอ้โหอเล็กนี่เริ่มหลุดยิ้มแล้วนะครับนั่นนี่ขนาดคุณหนงคุณเท่งกำลังจะมีเรื่องแท้ๆนะครับคุณน้องต้นหันหน้าหนีกล้องแล้วนะครับทนไม่ไหวครับเอาละครับมาแล้วครับคุณเท่งคุณหนงนี่แหมแสดงสีหน้าเต็มที่ครับแต่งานนี้โทษอะไรกับต้นก็ไม่ได้นะครับเพราะคุณเท่งคุณโหน่งเล่นทำหน้าตาซะขนาดนั้นรวมกับสังคัดครับทนไม่ไหวครับงานนี้เราต้องถ่ายใหม่อีกเทคหนึ่งครับเทคสองอ้าวยังไม่ทันไรน้องเล็กได้หลุดยิ้มแล้วนะครับแต่ที่หนักกว่าเดี๋ยวดูครับต้องบอกว่าเล่นเต็มตัวครับวันนี้โอ้โหสีหน้าแววตามันไส้มากครับหน้าตาคุณหนงได้หลุดยิ้มแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับคุณหนงโทษใครเล่นมันเอามาตอนที่ฉากนี้นะครับแม่คุณเท่งของเราได้เข้าบทกับน้องๆวัยรุ่นซะด้วยครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นเรียบนะมันต่ำหน่อยนึงเขาเรียกพ่อปั๊บมันมีกำแพงกั้นสูงมากเลยลูกลักษณะจะโยงเข้ารุ่นเดียวกันครับคุณเท่งของเราแพงได้เลยคำนี้ลูกเป็นน้าเป็นเนื้อดีกว่าอะไรเงี้ยน่าหันครับกับลูกกับหลานยังคิดได้ขนาดนี้ครับเออที่จะโกนหนวดออกเลยเราเจอกันแล้วทักไม่รู้ไหนบินไหนพ่อเลยเนี่ยโอ้ว่าไปนั่นครับอันนี้เขาเรียกว่าหลงตัวเองครับคุณแข้งผักแล้วดีนะแข็งแรงมากเลยใช่ดูวัวดูควายแถวบ้านเรากินผักครับเขาเลยน่าไงครับคุณแข้งโดนรุ่นใหม่ปล่อยมุกเก็บแบบนี้ถึงกับหน่อยเลยนะครับพี่แข้งของเราโอ้ไม่น่าถามนะครับเร็วนะคะพี่บีมาชมภาพหลุดของน้องมิ้วกันบ้างดีกว่าครับเรื่องของเรื่องคือวันนั้นเองน้องมิ้วเกิดอาการสะอึกทั้งวันครับพาน้องไปร้องไห้นี่คืออะไรหรอนั่นไงครับมาแล้วครับหลุดคำด้วยครับพูดกันต้องสั่งเทคครับอ้าวต้องถ่ายใหม่ครับพาน้องไปร้องไห้ยังไงอ่ะเพนโอ้ใส่เยอะนั่นครับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับทำไมอ่ะโอ้คราวนี้มีบ้อยสายป่านด้วยครับแหมเล่นน้องสายป่านไม่รู้จะสงสารหรือจะขำดีครับน้องมิวดูครับยังขำไม่หยุดครับทีมงานทั้งสังคัดครับน้องต้นได้โผล่หน้ามาดูครับอายครับน้องมิวเราอายครับใส่หน้าหน่อยวะไม่หายเหรอน้องต้นถามแบบนี้ไปดูคำตอบกันดีกว่าครับ
นี่วันอะไรกันเนี่ยวันจันทร์ไงเพนคำตอบชัดมากเลยนะครับน้องมิวหยุดได้ไหมโอ้น้องสายป่านของเราถึงก็ออกปากขอให้น้องมิวหยุดได้ไหมยังไม่ได้อ่ะก็เลยมาดูเขาก่อนนะแม่รู้สึกก็ยังขำไม่หยุดนะครับนี่ไม่เอาหรอกพี่มิวใจร้ายสงสัยฉากนี้คงถ่ายกันยันเช้าแน่ครับน้องมิว